ครับ Cycling Trader นักปั่นชอบเทรดครับสืบเนื่องจากก่อนหน้าที่เคยอธิบายไปเกี่ยวกับเทคนิคการปั่นจักรยานลงเขาให้เร็วและปลอดภัยวันนี้ผมจะมาพูดถึง7เทคนิคในการปั่นขึ้นเขาเป็นเรื่องของ Mindset เป็นเรื่องของจิตใจนะครับก่อนที่คุณจะปั่นขึ้นเขาได้คุณต้องตั้งมั่นก่อนคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณสามารถไปได้เพราะถ้าคุณถอดใจไม่ขึ้นเขาแล้วเนี่ยยังไงคุณก็ขึ้นไม่ได้ปั่นขึ้นเขาอย่าเกร็งปั่นไปเรื่อยๆอย่าเกร็งแล้วก็อย่าบีบไหล่นะครับเปิดพยายามเปิดไหล่ให้กว้างนะครับเข้าเฟืองเล็กเปิดไหล่ให้กว้างช่วยทำให้ปอดเรามีขนาดใหญ่หายใจให้เป็นจังหวะนะครับเปิดไหล่กว้างหายใจเป็นจังหวะพยายามนั่งปั่นไปเรื่อยๆใช้เฟืองใหญ่ไปตามรอบขาของเราเองอย่ายืนโยกการยืนโยกเราใช้แรงเยอะยืนโยกเราไม่สามารถเปิดช่วงอกได้พยายามนั่งปั่นจะใช้แรงน้อยกว่าปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเมื่อยเราค่อยยืนโยกแล้วก็รีบลงมานั่งใช้เกียร์ตามที่เราฝึกมาเกียร์ที่เราปั่นอยู่ประจำไปตามรอบขาตัวเองอย่าไปตามรอบขาคนอื่นคนอื่นขึ้นเร็วปล่อยให้เขาขึ้นเร็วไปวันนี้เราขึ้นด้วยความเร็วที่เราเคยฝึกมาเท่าไหร่เราขึ้นด้วยความเร็วที่เราฝึกมาเท่านั้นเราปั่นที่รอบขาอยู่ที่60ถึง70เป็นช่วงรอบขาของการปั่นขึ้นเขาที่ดีมากที่สุดนั้นคือพยายามใช้รอบขานั้นปั่นไปเรื่อยๆมีสมาธิกับตัวเองอย่าไปตามคนอื่นอันนี้สำคัญมากหลายๆครั้งของการล้มเหลวในการขึ้นเขาคือเราพยายามตามคันหน้าซึ่งแต่ละคนเทคนิควิธีการขึ้นเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นไปด้วยรอบขาของเราเองถ้าเมื่อไรที่เราจำเป็นต้องยืนโยกจะด้วยการขึ้นปลายเนินหรือจะโยกเพื่อการเปลี่ยนกล้ามเนื้อทุกครั้งของการขึ้นยืนให้เราปรับเกียร์เพิ่มขึ้นสัก2ครั้งจะทำให้ขาไม่วืดแล้วเมื่อไหร่ที่เรากลับลงมานั่งให้เปลี่ยนเกียร์กลับเท่าเดิมจะทำให้ขาไม่ออกแรงมากเกินไปถ้าเราขึ้นยืนเลยโดยที่เราไม่เปลี่ยนเกียร์จะวืดทันทีครับโอกาสล้มเป็นไปได้ถ้าเราลงมานั่งเหมือนกันถ้าเราลงมานั่งโดยที่เราไม่เปลี่ยนเกียร์กลับบันไดจะหนักเราอาจจะหมุนไม่ไหวอาจจะทำให้เราล้มได้เช่นกันสำหรับคนที่ใช้ฮาร์ทเรทนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ทเรทที่คาดหน้าอกคาดที่แขนหรือว่าเป็นนาฬิกาก็ดีพยายามคุมโซนให้อยู่สูงสุดที่โซน4การปั่นที่โซน4ถือว่าระยะเวลานานๆก็ถือว่าไม่ค่อยดีแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราปั่นขึ้นเขาแล้วเราไปอยู่ที่โซน5ไม่นานเราล่วงแน่นอนพยายามเลี้ยงอยู่ที่โซน4ถ้าสมมติว่าจังหวะที่เราปั่นขึ้นแล้วเนี่ยมันเร็วเกินไปพยายามลดความเร็วลงมาให้หัวใจเราอยู่ช้าลงหายใจให้เป็นจังหวะจะช่วยทำให้เราไปต่อเนื่องได้ยาวๆปกติเราปั่นเรากดบันไดลงไปธรรมดาแต่ตอนที่เราปั่นขึ้นเขาพยายามเอียงข้อเท้าถีบออกไปด้านหลังสักนิดนึงอันนี้คือเราต้องฝึกแล้วก็ใช้เป็นเทคนิคในการควงขาปกติวิธีการทำแบบนี้ที่ผมใช้มันจะช่วยเหมือนเป็นการถีบบันไดออกข้างหลังแทนที่เราจะกดบันไดลงไปตรงๆเหมือนเป็นการถีบบันไดออกด้านหลังเหมือนเรามีแรงออกแรงได้มากยิ่งขึ้นอีกสักนิดนึงการปั่นขึ้นเขาถ้าเราหอบแบบนี้แสดงว่าเราใกล้จะแย่แล้วนะครับพยายามหายใจเข้าออกให้เป็นจังหวะถ้ามีจังหวะหายใจถี่ๆปล่อยหายใจถี่ๆได้บ้างแล้วก็พยายามกลับมาควบคุมการหายใจให้เป็นจังหวะหายใจเข้าออกแต่ละครั้งให้ลึกๆจะช่วยทำให้หัวใจเราทำงานได้ดีขึ้นนะครับไปอย่างช้าๆให้หัวใจอยู่ที่โซน4นะครับพยายามอย่าให้เกินโซน4ด้วยการหายใจเป็นจังหวะอย่าหายใจหอบแบบทีๆพยายามนะครับทั้งหมดทั้งสิ้น7ข้อที่กล่าวมาเนี่ยมาจากการฝึกฝนทั้งสิ้นไม่มีใครทำได้โดยทันทีนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงนำ7เทคนิคตัวนี้ไปใช้ประโยชน์กันไม่มากก็น้อยซึ่งทั้งหมดเป็นประสบการณ์ที่ผมใช้ในการปั่นจักรยานพอแดกมาถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยากให้สนับสนุน
ดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ Cycling Trader นักปั่นชอบเทรดครับ